สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาเล่น GTA 5พาร์ทที่29นะฮะตอนจบแล้วครับผมโอเคเรามาทำภารกิจของแฟรงคลินนะครับจะเป็นเหมือนแบบว่าจบมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเพิ่มเสียงหน่อยเฮ้เฮ้ว่าไงพวกนี่กูเองนี่มึงมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยฮะมึงติดเงินกูได้นะเฮ้มีน้ำมะพร้าวไหมหรืออะไรที่มันสดชื่นสดชื่นหน่อยไหมอยากได้พลังงานอ่ะแม่งเอ้ยนี่แม่งโคตรร้อนเลยว่ะมึงอยากตายใช่ไหมเฮ้เนี่ยกูควรจะฆ่ามึงเลยไหมไม่พวกไม่ใช่กูไม่ใช่แต่นั่นเป็นเพื่อนฉันนะไอ้นั่นเป็นเพื่อนฉันแม่งทรยศทุกคนที่มันรู้จักกันแหละแต่มันทำให้นายไปเกี่ยวข้องกับพวกรัฐบาลอีกแล้วมันยังมาทำลายธุรกิจฉันด้วยแม่งต้องตายดูไหมอยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่แม่งเป็นเรื่องส่วนตัววะแล้วพวกรัฐบาลล่ะพวกรัฐบาลบอกให้ฉันคิวเทเวอร์ให้ฆ่าเทเวอร์ฉันฆ่ามันสองคนไม่ไหวหรอกสตีฟเฮนเดฟนอร์ตันกูนะเป็นเจ้าของห้างกูไม่ให้ไอ้สองคนนั้นมาทำงานให้กูหรอกกูโทรศัพท์แค่ทีเดียวอาชีพมันก็จบแล้วแล้วล่ะทีนี้นายจะเลือกพวกไอ้พวกนักล่าฆ่าหัวหรือว่าเศรษฐีที่ประธานาธิบดีให้ใช้นิ้วให้แฟนมันได้หรือว่าจะเราเลือกตัวเลือกที่โง่ที่สุดช่วยไอ้สองคนนั้นเอาล่ะ A B หรือ C เวลากำลังเดินนะคำตอบก็คือมึงรู้อะไรไหมออกไปซะคำตอบที่เจ๋งมากเจ๋งโคตรแต่เวลากำลังเดินอยู่ลองคิดดูแล้วกันกูกำลังฝึกอยู่บายบายแม่งกวนตีนนะคือว่ามันมาให้เราเลือกครับว่าจะฆ่าไมเคิลเทรเวอร์นี่ไงเราจะเลือกช่วยทั้งสองคนแน่นอนครับเราจะไม่ฆ่าใครนะฮะโอหาเลสเตอร์เลยแฟรงคลินเลสเตอร์พวกเราต้องคุยกันล่ะฉันมีปัญหาแล้วฉันต้องให้นายช่วยแม่งเอ้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยปัญหาแม่งโคตรใหญ่ใจเย็นพวกแล้วมาที่บ้านฉันโอเคไหมโอเคฉันกำลังไปว้าวด้วยความรวดเร็วนะฮะเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงคิดว่าไงล่ะมึงลองคิดดูสิว่าแม่งเป็นเรื่องที่แย่โคตรเอาละทำไมไม่บอกกันสักทีล่ะก่อนมีคนอยากให้ฉันฆ่าไมเคิลแล้วก็อีกคนนึงมันก็บอกให้ฆ่าเทรเวอร์กูฆ่าสองคนไม่ไหวว่ะกูบ้าแล้วไม่รู้จะทำไงดีเนี่ยแม่งเลยเข้าใจแล้วล่ะแล้วไอ้พวกนี้เป็นใครล่ะก็สตีฟเฮนไอ้เวนจาก FIB แล้วก็เดวินเวสตันน่ะรู้จักมันไหมอ๋อไอ้คนรวยขี้โมโหนั่นน่ะใช่เลยเอาละฉันจะบอกว่าฆ่าไมเคิลแล้วก็ฆ่าเทเวอร์นี่จริงเหรอเนี่ยเนี่ยกูจะไปรู้ได้ไงวะแต่มึงรู้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอกูรู้แต่ว่าขอโทษว่ะนี่กูทำดีที่สุดแล้วนะไม่รู้ว่าจะทำอย่างนั้นได้ไงโอเครู้แล้วแม่งเอ้ยพวกเราทุกคนแม่งซวยแล้วนอกจากโอเคสตีฟเฮนน่ะมันกำลังถูกจับตามองเพราะว่าการยิงการที่คอร์ทเซ็นเตอร์แล้วก็เดวินเวสันน่ะเป็นไอ้โง่เป็นแล้วก็B เนี่ยเป็นเพื่อนกับดอนเพอร์เซลที่เป็นเจ้าของแมรี่วอเตอร์จริงๆแล้วเวสตันน่ะมันต้องเป็นมีส่วนเป็นเจ้าของแมรี่วอเตอร์ด้วยใช่ 17% 11% มันดีโคตรเลยล่ะที่จะเป็นเจ้าของทหารรับจ้างเอาล่ะพวกมัน2คนน่ะอยากจะเกี่ยวข้องกับเงินที่เราเพิ่งปล้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราบอกมันไปว่าเราถ้าพวกเราอยู่ที่ฟาวเดอรี่ที่กำลังหลอมมันแล้วก็บางทีพวกมันอาจจะมาแล้วก็จัดการมันซะเราจะจัดการมันไม่รู้ว่าไม่มีไอเดียที่เดียวกว่านี้แล้วไม่มีไอเดียที่ดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวฉันจะบอกไมเคิลกับเทเวอร์ให้ไปที่
โรงงานเลยแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมโอเคโอ้โทรหาลามาว่ะว่าไงพวกมีเรื่องแย่แล้วว่ะพวกเออโอเคนะไม่มีใครแย่ไปมากกว่าฉันแล้วฮะว่าไหมงั้นพวกฉันกำลังแย่ว่ะเขาอยากให้นายช่วยแหละโอเคเยี่ยมครับลามาจะช่วยเรานะฮะเราก็ไปรับมันฟังนะพวกไมเคิลกับเทเวอร์อยู่ข้างในนายรออยู่ข้างนอกแล้วก็รอดูได้ไหมว่าเมื่อไหร่พวกมันจะมาแล้วช่วยบอกด้วยโอเคฉันจะจัดการให้เข้าไปในเตาหลอมนะฮะอันนี้เป็นเหมือนแบบไอ้ที่เราหลอมทองมั้งครับแม่งเอ้ยสองคนนั้นแม่งเอาปืนจ่อกันอยู่อีกแล้วเฮ้ยพวกมึงทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกูมาช่วยพวกมึงนะเว้ยเฮ้ยอย่าฆ่ากันเองมึงไม่ได้มาช่วยกูมึงช่วยมันทำไมต้องช่วยเวนนี่ด้วยฮะถ้าเกิดจะให้กูยิงพวกมึงสองคนเอาเฮ้ยพวกมันมาแล้วเหรอพวกมันมาแล้วโอเคเยี่ยมฟังได้ยินนะถ้าเกิดเราไม่ทำตอนนี้เราก็ต้องตายเอาหน้าเทเวอร์เออว้าสรุปว่าโอเคใช่ไหมเอาด้วยนะอยากให้ฉันทำไงเอาละพวกนายไปตรงนั้นนะแล้วก็ฉันล่ะนายไมเคิลอยู่ตรงนี้แหละส่วนฉันจะไปทางนั้นโอ้มาแล้วครับเราจะได้บู๊กันแล้วบู๊ครั้งสุดท้ายนี่ใจเย็นเราต้องรอก่อนโจมตีเมื่อพร้อมพร้อมแล้ว โอเคครับแอมบูชนั่นโดนโดนโอ้โหแต่แม่งมองยากอ่ะตายตายนี่ครับตายพวกกากนี่ครับนี่เป็น FIB นะครับเนี่ยเราเป็นโจรกระจอกนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้โหผมว่าต้องเปลี่ยนมุมหน่อยครับเพราะว่ามันไอ้นี่เหลือเกินมองไม่เห็นโอ้นี่ก็มองไม่เห็นว่ะครับเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นมาแน่เลยรอๆๆนี่ไงขึ้นมาแล้วเปลี่ยนตัวดีกว่าครับเป็นไอเทเวอร์เพราะว่ามันเหมือนจะโดนมุมที่เรามองตัวอื่นมองไม่เห็นนะโอ้โดนตายโอ้คือว่ามันยิงกันเองด้วยมั้งครับพวกนี้นะฮะเราก็ต้องฆ่าให้หมดตายไปเอ้ยเฮ้ยเหมือนพวกมันจะเห็นฉันเลยวะโอเคเราต้องไปช่วยลามานะครับลามากำลังโดนลุมไอ้ไมเคิลบอกว่าไปช่วยเพื่อนเลยไปใจเย็นพวกใจเย็นรามาแม่งบอกว่าต้องโอ้โหศพเกลื่อนเลยนะครับไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วยรามานะฮะ SOS SOS ได้ยินไหมใจเย็นพวกฉันกำลังไปโอ้โหหมดนะฮะเมื่อกี้มันบ่นกันนะครับประมาณว่านี่กูต้องมาช่วยมึงตลอดใช่ไหมลามาบอกว่าไม่ได้มาช่วยกูหรอกกูแค่ต้องการคนช่วยโอเคน่าจะใกล้หมดแล้วครับเรายิงไปเรื่อยๆนี่นอนตายไปตายไปโดนเ
ทีเกิดอะไรขึ้นแฟลงฉันว่าทีมีปัญหาแล้วแหละโอเคมันบอกว่าทีไม่ตอบนะครับไอ้ไมเคิลบอกว่าเดี๋ยวแฟงมันบอกว่าเดี๋ยวมันต้องอยู่กับรามานะครับให้เราจัดการโอเคเดี๋ยวฉันจะหาเขาเองอยู่ไหนวะเทเบอร์อย่าทำตัวโง่ๆนะเทเบอร์แม่งหายไปแล้วอ่ะมันก็อยู่ตรงงานไม่ใช่เหรอวะในแมปยังอยู่เลยโดนเข้าไปยิงถูกบ้างผิดบ้างตายเออเปลี่ยนเป็นเทเบอร์ไม่ได้ด้วยนะครับต้องเอาไมเคิลวิ่งไปดูไอ้พวกมันกำลังมาออกมาได้แล้วทีอย่าคนตีนทีแม่งเงียบนะครับเดินเดินไปเจอศพไม่ใช่หรอกแม่งไม่ตายนะครับบอกเลยแม่งคนตีนเทเบอร์ไมเคิลเทเวอร์ข้างนอกนี่มีเรื่องพวกมันมาเพียบเลยก็นี่นายหยุดเป็นไอ้งั่งได้ไหมทีไม่มีว่ะอยู่ไหนวะพูดอะไรบางอย่างสิอยู่นี่เองปล่อยให้กูเป็นห่วงฉันก็แค่อยากจะลองเช็คดูหน่อยดีใจที่นายไปยังเป็นห่วงฉันครั้งหน้ากูจะทิ้งมึงไว้แม่งกวนตีนนะครับ Take out attacker นี่โดนเข้าไปตายนี่ครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเปิดอมตะออกมายิงแม่งเลยเดี๋ยวเปิดนะเปิดอมตะออกมายิงแม่งเปิดโอ้โหกดผิดปุ่มเดียวขหายนะมาเยือนโอ้โคตรมันนะครับโดนตีแม่งบิวนะฮะนี่ต้องโดนนะครับคราวนี้นะครับไม่เอาแล้วแม่งเมื่อกี้จะออกไปเอากดอมตะแล้วยิงนะครับกดผิดปุ่มเดียวหายนะเลยโดนยังไม่หมดเลยนะครับพวกแฟงกินมันก็ร้องนะครับว่ากำลังโดนลุมนะครับเราต้องรีบออกไปช่วยครับแต่ว่าระเบิดโดนข้างนอกแม่งอาการกำลังหนักนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไมเคิลดีกว่าไอ้ท่านเทเวอร์กำลังจะตายลุยออกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวข้างหน้าหนึ่งตัวครับนี่พวกเราเคลียร์ยังแฟงพวกเราเคลียร์ข้างในแล้วกำลังออกไปข้างนอกจะออกไปทางเดียวกับเทเวอร์ไหมไม่เอาดีกว่าครับออกไปช่วยแฟลงดีกว่าโอ้โหโหนี่โดนมีรามามาช่วยนะครับ4คนนะครับสู้กับเป็นร้อยถึงป่าวไม่รู้ผมว่านะครับไปช่วยเทเวอร์ดีกว่าเทเวอร์แม่งอยู่คนเดียวมาช่วยฉันหน่อยสิพวกกาต้องวิ่งไปช่วยเทเวอร์นะอ้อมไปตุ๋ยนี่ตายเข้าหัวไปตายไม่โดนมองไม่เห็นวะโอ้ไหนวะเราจะผ่านมันไปได้พวกอ๋อนี่ตรงนี้ตัวตายไปโดนโอ้โหสกิลยิงนี่ขึ้นเป็นร้อยเลยครับอะไรวะเฮลิคอปเตอร์โอ้โหระเบิดโอเคเฮ้ยทำไมไมเคิลมันตัวแดงอะมองไม่เห็นด้วยไม่รู้จะช่วยไงวะโอ้เปลี่ยนเป็นไมเคิลแล้วกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้นี่คือเปลี่ยนมาโดนยิงใช่ไหมเนี่ยไม่เงยเออนี่กลับมาอ่านแล้วครับใกล้หมดแล้วฮะก็ยิงต่อจากคราวที่แล้วแหละคราวที่แล้วมันก็ใกล้หมดเงี้ยแหละแล้วก็ตายก่อนนะ
ดีที่มันจุดเซฟมันกลับไปไม่ไกลครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปช่วยไอ้นี่ก่อนจัดการเองกลับไปช่วยพวกแฟรงคลินนะครับอันนี้เป็นข้างหน้านะเมื่อกี้เทเวอร์มอยู่ข้างหลังนะฮะทำไมมันยิงไม่ได้วะเฮ้ยอ๋อได้ละเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคเราจะผ่านมันไปให้ได้ปืนมันเป็นอะไรของมันวะไหนมองไม่เห็นอีกละมีอยู่ตรงนี้ตัวครับโดนโอ้โดนเทเวอร์ยิงไปละเดี๋ยวข้างหน้าครับโดนเข้าไปจะมาอีกเหรอเปลี่ยนเป็นปืนสั้นยิงแม่งเลยนี่โอ้ท่ายิงอย่างเท่แต่ว่ายิงไม่ได้โอ้นี่กระสุนมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่โหลดไม่ได้โดนเข้าไปครับเหลืออีกตัวเดียวเองมันไม่ยอมโผล่ออกมาครับนี่ไงไม่ใช่นี่ตายไปคิดว่าหมดแล้วแหละพวกมันนี่ครับเรียบร้อยฮะรีกรุ๊ปแล้วดูเหมือนว่าเราทำได้นะใช่เจ๋งโคตรแล้วไงต่อฮะเราจะไปอย่างนี้เหรอแล้วก็รอให้มันมาคิวเราหรือว่าเราจะจัดการพวกมันเลยตอนนี้จะไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นน่ะนายก็รู้เฮ้จริงๆแล้วจากที่เห็นเราน่าจะจัดการพวกมันนะเราน่าจะมีเพื่อนเก่าที่เราต้องสั่งสอนน่ะแล้วพวกมันจะต้องกลัวเราแน่โอเคงั้นเราต้องไปจัดการคนบางคนใช่ใครบ้างล่ะสตีฟเฮนเดฟนอร์ตันใช่ไม่ไม่เราต้องการให้มันรอดหมายถึงเดฟนะจะได้ไม่มีใครกล้ากับเราอีกแล้วใครอีกล่ะรู้นะว่าพวกมันจะกลับมาใช่ใครที่เป็นคนจัดการลามานะสเตรทใช่ใช่มันเทเวอร์นะมันแค่อยากจะฆ่าทุกคนเพื่อมันจะได้พอใจนะอ๋อเราต้องจัดการพวกมันพวกเราจะได้รอดพ้นยังไงล่ะเราต้องจัดการเดวินเวสตันแล้วก็สตีฟเฮนเอาล่ะเราทำให้มันสะอาดกันเถอะเราทำไมเราไม่โทรหาเลสเตอร์ล่ะตั้งใครอ่ะหยุดโทรมาได้แล้วนี่ฉันเองพวกฮะพวกนายรอดเหรอแหมนึกว่ามีใครหยิบโทรศัพท์ไปไม่ไม่ไม่ฉันจะให้นายเปิดสปีกเกอร์โฟนนะโอเคมีใครอีกอ่ะฉันอยู่เว้ยเดี๋ยวพ่อทุ่มแม่งนี่ไม่ได้โทรมาคุยใช่ไหมไม่เรามีงานต้องทำนายรู้ที่อยู่ไหมสตีฟเฮนน่ะเป็นคนแรกแล้วก็เดวินเวสตันแล้วก็เวเชง W E A I C H E N G เวเชงอ๋อแล้วก็ไอคนที่คนของแฟรงคิงสเตรทไม่ชื่อจริงมันชื่อฮาโรโจเซฟโอเคว้าวฉันรู้ว่าไอเอเจนต์เฮนน่ะมันกำลังถ่ายอยู่ที่เดียวเพโลแน่นอนกูจะไปจัดการแม่งเองเอาล่ะแล้วก็มีสัญญาณจากคุณแฮร์โรว์โจสันน่ะมันอยู่ที่โอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองนายจัดการคนที่เหลือนะโอเคแล้วฉันน่ะต้องไปทำอะไรเต๋าเชงเครดิตการ์ดน่ะมันอยู่ที่แมกนัมบีชครับโอเคเดี๋ยวกูไปจัดการแม่งเองเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเจอมิสเตอร์เวสตันแล้วจะบอกนะโอเคไหมโอเคครับไปจัดการกับมิสเตอร์เชงจบใกล้แล้วครับไอเชงนี่พวกนี้ต้องโดนเก็บให้หมดนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองนี่มันแบบว่าปิดบัญชีเลยนี่ว่าทุกคนที่เป็นศัตรูนี่พวกมันอยู่ที่นี่ฉันจะจัดการมันนี่ตายตายไอเชงตายให้หมดจะหนีไปไหนตายหมดครับคันนี้เหลือกี่ตัวไอ้นี่มันเหมือนแบบพวกก็อดฟาเธอร์นี่นะเก็บในคืนเดียวนะครับใครเป็นศัตรูเก็บให้หมดตายไหนอีกวะโอเคฉันจัดการแล้วโอเคเราจะไม่มีใครขายซูเปอร์เวฟพอนให้แล้วแต่ว่าก็ช่างเถอะโอเคต่อไปเราจะเลือกใครครับก็ต้องเป็นไมเคิลสิไมเคิลจะไปจัดการพวกคนดำให้เรานะครับแก๊งสีม่วง
คิดว่านะที่เป็นศัตรูกับพวกแฟรงคลินเนี่ยนี่สเตชมันอยู่ตรงนี้เองนี่ว่าไม่ต้องขับไกลนี่ครับเดี๋ยวนี่เปลี่ยนปืนก่อนนะครับนี่ปืนเนี้ยสุดยอดยิงเก็บหัวตายหมดครับเหลือตัว2ตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือใครอีกไหนวะโอเคหมดนี่พวกนี้เรียบร้อยครับเพื่อนของนายสเตทไม่เป็นปัญหาอีกแล้วล่ะแฟงเจ๋งมากพวกนายมันเจ๋งมากเลยขอบคุณมากแล้วต่อไปเราจะเก็บใครล่ะโคนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำให้สตีฟเฮนไปอยู่ในโคลนซะนี่เดี๋ยวไอ้สตีฟเฮนมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ครับLest, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. Okay. ไอ้เฮนนี่มันไอ้สตีฟนี่มันกำลังถ่ายวิดีโอมันเป็นเหมือนแบบเป็นพิธีกรรายการอะไรด้วยนะของ FIB Cut แม่งเอ้ยนี่มันแย่มากใครเป็นคนเขียนบทวะเอาละนายได้เฟรมโอเคไหมแล้วคางเป็นยังไงบ้างก็ดีแล้วเสียงอ่ะเสียงโอเคเช็คโอเคมันเจ๋งมากโอเคนายพร้อมไหมพร้อมเร็วเข้าโอเคครับสวัสดีผมสตีฟเฮนนี่ครับอยู่วันนั้นก็ต้องโดนไลเฟิลไว้นะฮะไหนวะไม่ใช่อ่ะไม่เห็นเลยไหนวะครับนี่ไงนี่แหละนี่น่าจะใช่แหละนั้นมันไอ้คนถือกล้องครับมองไม่เห็นว่ะโอ้โหมองไม่เห็นครับเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนมุมแม่งเฮ้ยมองไม่เห็นดาวขึ้นแล้วผมรู้แล้วฮะแล้วจัดการกับมันยังไงนี่ครับเครื่องยิงลูกระเบิดวิ่งเข้าไปฮะยิงแม่งนี่โอ้ปลิวครับนี่โดนไป2ลูกตำรวจเลยหนีก่อนครับโอเคเรียบร้อยแล้วไปคนหนึ่งแล้วครับเรียบร้อยไป3เหลือคนสุดท้ายครับไอ้เดวิดเวสตันนะฮะโอเคจริงๆตอนนี้นี่ผมอัพพาร์ทที่28อยู่นะครับเดี๋ยวอัพไปพร้อมๆกันเลยเฮ้ hey, พวกเจสเตอร์ฉันจัดการเฮแล้วแหละได้ที่อยู่ของเดวิดเวสตันยังใช่ได้แล้วแหละแต่ว่าพวกเมลี่เวสเตอร์มันคุ้มกันเขาอยู่ที่บ้านนะโอเคเอาเถอะยังไงก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันเองโอ้ข้างหน้านี่เองครับโอ้ปิวเลยแค้นมากนะครับแค้นมากเป็นรถจริงที่เครื่องดับไปแล้วเอาถึงทันทีบ้านของมันเต็มไปด้วยทหารรับจ้างนะครับมันขึ้นว่าอย่างนั้นพวกเมลี่เวเทอร์เฮ้ถ้าเกิดในได้ข่าวจากทีมเต่าหลอมแล้วก็ฉันไม่อยากรู้อะไรอย่างอื่นลักพาตัวมันครับลุยกันดีกว่านี่อยู่ไหนวะไหนตายหัวแตกเดี๋ยวมันรู้ตัวแล้วฮะคือตอนแรกว่าจะไปอย่างเงียบๆลืมไปนะครับว่าปืนไม่ได้เก็บเสียงโดนถึงเวลาที่จะต้องฆ่าพวกแกแล้วเรียบร้อยครับนี่โดนโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เล็งเลยอยู่ไหนวะเข้าหน้าบ้านไม่ได้นะมันบอกให้เราไปลงนรกซะ
ใครกันแน่ที่จะลงนรกนายอาจจะเลือดไหลเหมือนคนแต่จริงๆแล้วพวกมึงน่ะเป็นตัวเหี้ยเนี่ยมันพูดเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมโดนเรียบร้อยครับเดวินโดนไม่โดนเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบตายเลยเลือดครึ่งหลอดอย่าเล่นแบบตุ๊ดตุ๊ดเตี้ยฮะเดฟินโอ้โดนเข้าไปอ๋อแม่งวิ่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอมันวิ่งมายิงเรียบร้อยครับสะดุดหินล้มหัวแตกหมดแล้วครับเรียบร้อยฮะอะไรวะเนี่ยอ่อนจริงโอ้นี่หมายความว่าไงฮะพวกแกอยากตายหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่โดนไม่พูดกันแล้วโว้ยใช่ไม่มีพูดแล้วนะครับพวกขยะเก็บแม่งโดนเข้าไปกลับไปที่จุดรวมพลจุดรวมพลอยู่ตรงไหนวะจบแล้วครับจะบอกให้ต่อไปนี้เป็นฉากจบแล้วผมบอกให้เลยคือว่าได้คุณด้วยตัวคุณเวสตันแล้วเราต้องทำให้เขาหายไปบางทีอาจจะพาไปที่ GOH นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ตามไปนั่นแหละโอ้3กิโลถึงแล้วครับดูความรู้ไหมใกล้จะถึงเวลาที่เราจะตัวต่อตัวกันแล้วมันพูดกับเวสตันนะครับคือระหว่างทางนี่แม่งไอเวสตันมันก็ทุบกระโปรงหลังมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราแบบด่าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรพระอาทิตย์ตกแล้วครับโอ้โหดนตรีเปลี่ยนนี่ฮะนี่คือฉากจบของ GTA 5แบบถ้าเราเลือกแบบ C นะเฮ้ยเราโอเคไหมทีจะไม่เคยดีกว่านี้เลยล่ะแล้วแฟรงคลินล่ะกำลังมานะกำลังจะโดดบุหรี่นะครับโยนไหมโอเคมาแล้วแฟรงคลินว่าไงพวกฉันว่านายคงจัดกันมันได้โอเคเยี่ยมมากเฮ้โทษทีพวกฉันเลือก4ว่ะรู้ไหมเดวินอย่างที่เห็นนะฉันไม่ใช่คนฉลาดอะไรแบบนายอะนะแต่สิ่งที่เห็นก็คือมันมีความชั่ว2อย่างอยู่กับอเมริกันทุนนิยมเนี่ยแบบที่นายฝึกอย่างแรกก็คือการเอาซอสเนี่ยล่ะนายจ่ายให้ทหารรับจ้างทำงานชั่วเพื่อนายแล้วนายก็ไม่ได้จ่ายให้เงินพวกงานเพราะว่านายคิดว่านายเจ๋งและเลวมากที่จะไม่ทำตามกฎได้แล้วก็ข้อ2นอกหาดหมายถึงว่ากำไรอะนะนอกหาดเออนั่นมันแย่มากถ้าเกิดนายถูกส่งไปนอกหาดแล้วก็จะนายจะช่วยเซฟเงินได้ว่าไหมเรารู้นะว่านายคิดยังไงเดวินเราต้องเอาปัญหาของนายออกไปนอกอเมริกาใช่ครั้งนี้แหละที่เขาพูดมีเหตุผลที่สุดเอาล่ะเดวินถึงเวลาแล้วล่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำโอ้นี่ครับเราต้องเข็นแม่งวู้ฮู้เรียบร้อยโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหแล้วไงต่อทีนี้เราก็เก็บตัวเงียบสักพักเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างการเป็นเพื่อนกันอยู่ฉันมีทางเลือกขึ้นหรือไงไม่อ่ะก็ได้งั้นอย่างเพื่อนโง่ๆที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนกันมากเท่าไหร่ก็คงอย่างนั้นน่ะเออนั่นก็เจ๋งดีงั้นก็เราต้องกลับไปทำธุรกิจอะไรของเราอย่างที่เรานะCivilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer. ไม่รู้พูดอะไรกัน
รู้ไหมฉันก็เริ่มเกลียดตัวเองแล้วแต่ว่านะฉันก็มีคำกันรู้ไหมว่าฉันเกลียดนายรู้ไหมว่าฉันต้องไปรักษาอะไรบ้างกูว่ากูจะเลิกยุ่งกับพวกมึงแล้วมันทำให้กูนึกถึงไวทองไม่ต้องกลัวไปแฟรงคลินโอ้จบแล้วครับรู้ไหมมีอย่างนึงทีกูแก่เกินไปสำหรับเรื่องไร้สาระแล้วล่ะจบแล้วฮะโหเป็นการแบบว่าเก็บศัตรูทุกคนในคืนเดียวนะครับวันเดียวเท่านั้นล็อกสตาร์นอตโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับโอ้ได้ไงอาชีพเป็นขึ้นมาเลยก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับตอนนี้พาร์ทที่29เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่ครับก็คือว่าเวลาเล่นไปพูดไปเนี่ยมันจะเวลาซับขึ้นมันจะแบบเฮ้ยงงว่ะคือเราเข้าใจอ่ะแหละแต่ว่ามันเร็วมากเวลาเราจะเรียบเรียงออกมาให้คนอื่นฟังนะครับก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงพอดีผมอาจจะยังไม่โปรนะครับจะมีพวกโปรเยอะแยะนะครับแต่ว่าโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเกิดชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์หน้านะครับผมจะไม่พูดเนื้อเรื่องแล้วคือว่าจะใส่ซับแทนให้หมดเลยนะครับพวกแคสเกมจะได้เป็นแบบความรู้สึกของเราเวลาเราเล่นหรืออะไรแบบนี้ครับส่วนเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวใส่ซับให้ครับแบบของGGTK อะไรแบบนั้นนะถ้าเกิดใครไปดูก็โอเคครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับกับผมบีเกมเมอร์วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ